ต่อันนี้คือแบบเหมือนลายไทยเอกสารเนี่ยเรานับตังเรานับอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเขียนเองใช่ไหมหมายเยอะๆเราก็รอยพิมพ์ด้านหน้าไม่ชัดครับแต่ด้านหลังก็เหมือนมากเลยนี่มองมันผ่านไม่รู้เลยนะเก่าแบงค์นึงนั่นเองใช่ไหมครับเขาเอาคือเขาบอกเป็นแบงค์ปลอมอ้าวแล้วครับแล้วเราก็คือลูกค้ามาซื้อที่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่ครับแต่น่าจะเป็นคนไทยนะไม่ใช่คนกัมพูชาเลยเป็นคนไทยมาสองคนนะที่ว่าใช้แบงค์ร้อยซื้อเกือบ 2,000 อือใช่ครับก็คือเจอแค่ใบเดียวเจอแค่ใบเดียวครับแล้วจุดสังเกตนะครับว่าสังเกตยังไงถึงรู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมครับถ้าเราจับมองด้วยสายตาถ้ามองด้วยสายตาก็ผมส่องอย่างนี้เราดีกว่าอย่างเงี้ยชัวร์ๆเลยถ้าไม่มีเนี่ยครับเพราะอย่างนี้ปลอมไม่ได้แน่นอนครับอยากจะฝากเตือนถึงร้านค้าต่างๆยังไงครับเกี่ยวกับการจะจับแบงค์ปลอมอย่างนี้ก็ต้องดูครับต้องดูแบงค์ร้อยดีๆเพราะจับมาแล้วกระดาษมันเหมือนกันเลยครับต้องคอยเช็คให้ดีๆผมว่าเช็คง่ายกว่าแบงค์อื่นนะแบงค์ร้อยอันนี้คือแถบมันไม่มีเลยนะครับแถบตรงนี้ไม่มีเลย